ด้านหลังต้นไม้นี่จะเป็นทะเลแล้วนะฮะในบ่อนี้ก็จะมีหลักๆเลยที่เราเลี้ยงนะครับก็คือเป็นหอยแมลงภู่แล้วก็ทางนู้นจะเป็นหอยนางรมปูม้าปูทะเลปลากระพงช่วงปลายปีอันนี้10ตันนะวันละเกือบตันนะบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าหอยมันหอยแมลงภู่จะมี2สีนะเป็นเพศอะไรผู้หรือเมียอร่อยกว่ากันคะบรรยากาศดีมากเลยอยู่หลังวัดอยู่หลังเมนวัดด้วยนี่วันนี้ดาฟาร์มอาหารทะเลฟาร์มสเตย์คนเยอะนี่รถจอดตั้งหลายคันโอ้ยแต่ที่จอดรถได้หลายคันเลยสวัสดีค่ะตายอยู่ตำบลนาโคกนะคะสมุทรสาคร74000เผื่อใครจะส่งไปสนีถึงแล้วนะคะร้านนี้วิวดีมากพัดลมอ้าววันนี้มีบ้านอ๋อวันนี้บ้านพักเต็มซะว่ามีบ้านพักด้วยนะมีตกปลาเดี๋ยวก่อต้องติดต่อใครค่ะเอ๊ะเจ้าของร้านวันนี้มายังคะอ้าวสวัสดีค่ะเจ้าของร้านเปล่าคะอ๋อใช่ครับขออนุญาตติดไมค์หน่อยนะคะได้ครับรถมาจอดเยอะแล้วนี่ร้านเปิดนานยังคะเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มครับไม่มีวันหยุดครับเปิดแข่งกับเซเว่นไปเลยครับ วันนี้บ้านพักเต็มมีบ้านพักด้วยเหรอคะใช่ครับเรามีเป็นรีสอร์ทครับมีบ้านพักอยู่ทั้งหมด10หลังฮะส่วนใหญ่จะเต็มเกือบทุกวันครับนี่เป็นโซนร้านอาหารครับแล้วก็ชอบแนวแบบธรรมชาติไม่วุ่นวายใครก็โซนนี้ครับโอ้เป็นหลังๆเลยนะคะใช่ครับใช่ครับเอ๊ะแล้วโซนห้องพักนี่อยู่ตรงไหนอะคะบริเวณรอบๆบ่อครับอยู่รอบๆเลยครับอุ๊ยกว้างมากเลยนี่พื้นที่เท่าไหร่อะคะทั้งหมด70ไร่ครับโอ้อันนี้น้ำจะขึ้นลงตามทะเลเลยครับถ้าทะเลน้ำขึ้นตรงนี้ก็จะท่วมเต็มครับอันนี้เป็นน้ำก่อยไหมคะน้ำเค็มเลยครับอ๋อน้ำเค็มด้านหลังต้นไม้นี่จะเป็นทะเลแล้วนะฮะอันนี้จะเป็นซุ้มใหญ่หน่อยสุ่มใหญ่นี้ก็รองรับลูกค้าได้เป็นกลุ่มใหญ่ครับอ๋อนั่งทานอาหารตรงนี้ใช่ครับอันนี้จะเป็นแนวแบบว่าดูธรรมชาติแบบล้วนๆเลยมีพวกต้นโกงกางครับเป็นป่าชายเลนเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนะครับป่าตีนมีบ่อเลี้ยงปูครับอันนี้ก็จะเป็นห้องละหมาดนะครับสำหรับลูกค้าที่เป็นชาวมุสลิมครับเรามีห้องละหมาดตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวเราเดินไปดูซุ้มบ่อกันนะค่ะเนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นพวกลูกค้าที่ชอบตกปลาก็ส่วนใหญ่จะมานั่งตามซุ้มนะฮะมีซุ้มทั้งหมด28ซุ้มครับอันนี้เป็นกุ้งครับเป็นกุ้งเหยื่อสำหรับให้ลูกค้าเกี่ยวตกปลาครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกซุ้มบ่อนะครับแต่ว่าซุ้มบ่อมีแค่3ฮะค่ะก้าวแรกระวังหน่อยนะครับทางเป็นแบบทุ่นลอยน้ำแล้วก็แกลอนสีฟ้านั่นคือจะเป็นหอยแมลงภู่เป็นฟาร์มหอยแมลงภู่ที่เราเลี้ยงเองครับร้านเปิดมานานหรือยังคะปีนี้เข้าปีที่4ครับ4ปีแล้วฮะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะก่อนหน้านี้เคยเปิดอะไรมาก่อนคะก่อนที่จะมาเป็นบ่อวิดาฟาร์มตรงนี้เป็นพื้นที่ทำนาเกลือครับแล้วเสร็จแล้วนาเกลือเนี่ยผลประกอบการมันไม่ค่อยดีค่ะเพราะว่ามันต้องพึ่งฟ้าพึ่งฝนคือถ้าฝนตกมาเกลือก็ละลายหมดแล้วมีอยู่ช่วงที่ว่าฝนตกบ่อยมากเกลือก็ไม่ดีเราก็เลยว่าขายหน้าดินไปเริ่มทำเกลือแล้วมันเป็นบ่อก็เลยมาเลี้ยงปลาครับแล้วก็เลยมาเปิดร้านอาหารใช่ครับอ๋อห้องพักนั้นบ่อคะที่เห็นไกลๆใช่ครับเป็นบ้านหลังๆนี่ฮะจะเป็นทั้งหมด10หลังนะฮะ1หลังจะพักได้4ท่านครับแล้วส่วนที่ตรงนี้ที่เห็นเป็นลูกค้านั่งค่อยขายเป็นห้องพักคอยเป็นห้องแอร์ครับก็สามารถเช่าห้องแอร์อยู่ได้ครับแต่อันนี้ค้างคืนไม่ได้เลยครับค้างคืนได้จะเป็นหลังๆอย่างใช่เป็นหลังๆแล้วก็มีด้านนี้7หลังด้านนี้3หลังครับโอ้บรรยากาศดีนะนี่คือแดดเปรี้ยงๆจ้าๆงี้นะแต่ว่าลมเย็นนะคะใช่ที่นี่จะลมตลอดเพราะว่าอยู่ใกล้ทะเลนี่ถ้าเกิดเราเงียบๆนะจะได้ยินเสียงทะเลเสียงคลื่นนะงั้นลองเงียบแป๊บนึงค่ะในบ่อนี้ก็จะมีหลักๆเลยที่เราเลี้ยงนะครับก็คือเป็นหอยแมลงภู่แล้วก็ทางนู้นจะเป็นหอยนางรมปูม้าปูทะเลปลากระพงคือถ้าเกิดลูกค้าสามารถนั่งเรือไปตัดหอยเองแล้วให้เราปรุงได้เลยอุ้ยได้ด้วยเหรอคะได้ครับแต่ว่าส่วนใหญ่ลูกค้าจะไม่ค่อยสะดวกเราก็ไปตัดมาให้ค่ะแต่อยากไปดูเหมือนกันน่ะได้ครับไปดูก็ได้ครับแต่ต้องเดินกลับไปตรงนู้นนะเรืออยู่นู้นครับครับตรงนี้เป็นเวทีดนตรีนะครับจะมีคอนเสิร์ตทุกวันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์
ตอนกี่โมงอะคะเริ่ม6โมงเย็นครับตายมาตอนเที่ยงนะคะต้องรอ6โมงเย็นเฮ้ยมีปลาด้วยเห็นปลาปะนี่ปลากระพงอะโอ้ปลากระพงร้านร้านเอาเรือออกเชิญครับลงเรือกันไปเก็บหอยก็ออกเดินทางก็ใช้เวลาประมาณ3วันครับถ้า5นาทีก็ถึงครับกลางบ่อจะเห็นลูกปลาเยอะๆนี่ปลาอะไรบ้างคะโอ้มันเยอะมากครับ30กว่าชนิดบ่อเราเนี่ยอยู่ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นเวลาทะเลมันขึ้นเอาน้ำเข้ามาในบ่อมันก็จะพัดเอาพวกลูกปลาสายพันธุ์ต่างๆเข้ามาด้วยมันก็มาเติบโตอยู่อย่างนี้เรียกว่าเยอะเป็นระดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับที่นี่ปลาทะเลนะครับใกล้วิ่งใกล้ๆพวกแกลอนทุ่นพวกนี้จะยิ่งเห็นใต้แกลอนเนี่ยเต็มเลยครับช่วงหน้าหนาวนะน้ำจะใสมากเรียกว่าถ้าไปกลางบ่อจะมองเห็นเกือบเห็นพื้นข้างล่างเลยจะเห็นปลาเต็มเลยครับลงไปนี่น้ำมิดท่วมหัวไหมคะมิดครับตรงนี้ก็3เมตรแล้วครับตรงกลางบ่อเนี่ยอยู่ประมาณ5เมตรครับวัดลาดธรรมรามเป็นวัดที่อยู่ดั้งเดิมของที่นี่เลยครับอย่างลูกค้าตกปลาครับใช่ครับค่าคันเนี่ยทั้งหมด300บาทนะครับต่อคันคือตกได้ตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มเลยตกได้ปลาอะไรตกได้เท่าไหร่สัตว์น้ำชนิดไหนก็แล้วแต่ที่อยู่ในบ่อเราเนี่ยเอากลับบ้านได้หมดเลยไม่ต้องชั่งออกบางคนเนี่ยสถิติสูงสุดนะครับที่มาตกปลาที่เราเนี่ยเสียค่าคัน300แต่ได้ปลากลับไป25ตัวโอ้โหบ่าย2เองครับกลับบ่าย2ได้25ตัวครับนี่คือสถิติบ่อสูงสุดนะครับเอาไม้มาปักนี่คือทำอะไรอะคะเป็นทุ่นเลี้ยงหอยแบบเช่นเราจะผูกเมื่อก่อนนี่เต็มบ่อเลยนะครับจะแบบเป็นอาจักรคือเป็นมาเข้ามาเนี่ยเจอแบบกะลอนสีฟ้านี่ทั้งบ่อเลยแต่ตอนนี้เอาขึ้นไปแล้ว10กว่าตันนะครับก็เหลืออยู่เท่านี้ครับแล้วเดี๋ยวก็เตรียมลงรอบใหม่พอมันจะขึ้นเป็นรุ่นๆไปครับก็ไม่เอาที่เกี่ยวอะโอรันอย่างเลี้ยงหอยนี่ต้องป้องกันอะไรบ้างไหมคะน้ำเสียแต่เรามีประตูเปิดปิดน้ำเพราะฉะนั้นเวลาน้ำเสียจากทะเลเราจะกั้นประตูไม่ให้เข้ามาสู่ในบ่อเราครับมีพงเล็กกว่าในโอรันเพราะตอนนี้มันเหลือแต่หอยใหญ่แล้วอันนี้เราขึ้นมาแบบนี้นะครับเราก็จะมีเครื่องปั่นเอาทั้งพวงเนี่ยไปใส่ถังมันก็จะปั่นนะพวกเศษพวกอะไรนี่ออกจนเหลือแต่ตัวหอยที่มันสะอาดนะครับยังอยู่มานานมากจนปะการังเกาะเลยตอนนี้น่าจะอันนี้7เดือนครับประมาณ7เดือนนะฮะตอนนี้7เดือนครับเงี้ยตัวนึงนะเงี้ยตัวนึงบางท่านอาจจะยังไม่รู้นะว่าหอยมันหอยแมงผู้จะมี2สีนะสีส้มกับตัวสีออกขาวนะเดี๋ยวให้ทายว่าสีส้มเป็นเพศอะไรขอเขยิบเข้าไปนั่งใกล้ๆได้ครับได้ครับตัวใหญ่มากครับโอ้โหเต็มฝ่ามือตายเลยนี่ตัวพอๆกับหอยพู่นิวซีแลนด์นะแต่ของเราน่าสดกว่าหอยพู่นิวซีแลนด์นี่ต้องฟีดมานะครับเรานี่ขึ้นจากน้ำก็ปรุงเลยนะครับอันนี้พันธุ์ไทยเหรอคะไทยครับอันนี้สีส้มเนี่ยคือเป็นเพศหญิงนะครับเป็นตัวเมียครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นตัวสีขาวนะครับลำตัวจะเป็นสีขาวก็ตัวผู้ครับโอ้บางท่านอาจไม่รู้มันมีเพศผู้เพศเมียนะครับผู้หรือเมียอร่อยกว่ากันคะโอ้ว่ารสชาติไม่ต่างนะเนี่ยแต่ตัวใหญ่ครับตัวคือหอยผู้นี่ใหญ่ไม่ใหญ่เขาให้ดูว่าตัวมันเต็มฝาเลยโอ้อันนี้เต็มฝาเลยใช่เต็มฝาบางทีว่าใหญ่จากเปลือกก็มีฮะในทะเลเขาก็เลี้ยงแบบนี้นะแต่ในทะเลเนี่ยเขาปักเสาแบบนี้เขาปักเสาแล้วก็หอยได้ไปเกาะที่เสาแล้วเวลาเก็บเขาก็จะถอนทั้งเสาออกมาเลยครับค่ะเข้าฟังค่ะช่วงปลายปีแล้วนี่ขายหอยกันมันมากสิบตันนะขายกันแบบว่าวันละเกือบตันนะทุกวันอะโอรานต้องมาตัดหอยเงี้ยทุกวันเลยบางคนก็มาเหมาไปร้อยโลสองร้อยโลไปขายในกรุงเทพเพราะว่าเราขายที่นี่ห้าสิบบาทเมื่อก่อนเราขายหอยสดด้วยไงคือว่าลูกค้ามาเที่ยวมากินอาหารเราโอ้โหหอยมันสดมันอร่อยใช่ไหมขากลับก็จะซื้อหอยสดกลับบ้านเพราะเราขายแค่กิโล50บาทในตลาด80นะครับขายจนหมดแล้วเหลือแค่นี้ก็เลยต้องหยุดขายตอนนี้ก็เหลือขายเฉพาะว่าทานโบราณเท่านั้นนะครับพอเราตัดขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาล้างแล้วก็มาคัดแยกตัวแบบนี้ครับอุ้ยมีลูกปลาด้วยมีลูกปลาด้วยอุ้ยหอยตัวใหญ่มากนะเนี่ยคัดเอาแต่ตัวที่สมบูรณ์ตัวนี้อยู่ประมาณ22 23ตัวโลครับถือว่าตัวใหญ่มากใหญ่แล้วในตลาดไม่มีขายไซส์เนี้ยนี่หลังแนวต้นไม้นี่เป็นทะเลนะอ๋ออันนี้ห้องพักคอยอ๋อนี่ล็อกหอยแมลงภู่อบสมุนไพรนะคะ100บาท
อยนางรมทรงเครื่อง180บาทนะคะเมนูนี้นะคะกุ้งถังทะเลเดือดมีกุ้งหอยแมลงภู่หอยตลับหอยเชลมีหมึกนะคะมีข้าวโพดมาโอ้กุ้งตัวใหญ่เต็มช้อนเลยชิมน้ำก่อนหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะมันมันหวานมันจากนมหวานหวานเปรี้ยวๆไม่เผ็ดนะสีนี้ไม่เผ็ดนะนี่ไงทางไลน์คุณพี่ขอบคุณค่ะถุงมือเดี๋ยวเราจะแกะกุ้งแกะปูแกะหอยอ่ะมาโอ้กุ้งตัวใหญ่กินคู่กับขนมปัง499บาทคล้ายๆอารมณ์เหมือนนมสดผสมน้ำพริกเผาอ่ะอันนี้เด็กทานได้อยู่นะไม่เผ็ดเท่าไหร่นี่เนอะเหมือนกินหมูสเต๊ะใช่คล้ายๆอย่างนั้นแหละคล้ายๆน้ำจิ้มหมูสเต๊ะแต่ว่าไม่มีถั่วนะคะรสชาติดีมากกุ้งนี่เนื้อแน่นเด้งมากหอยก็เด้งทำรสชาติดีนี่หอยแมลงภู่พอโดนความร้อนแล้วมันหดอ่ะแต่ก็ยังตัวใหญ่อยู่ดีอ่ะต้องราดน้ำด้วยรสชาติหวานหวานเปรี้ยวเรามีความรู้ใหม่หอยตัวผู้หอยตัวเมียหอยสีส้มอ่ะคือหอยตัวเมียหอยตัวผู้อ่ะจะเป็นสีเหลืองๆอย่างเงี้ยแต่เมื่อกี้ตอนเราดูอ่ะตัวใหญ่แบบเต็มฝาเลยนะพอโดนความร้อนหดเนาะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนะคะหอยสดมากกินตัวเมียแล้วกินตัวผู้บ้างน้ำจิ้มซีฟู้ดแซ่บนะเปรี้ยวเผ็ดเนี่ยน้ำจิ้มซีฟู้ดอร่อยเปรี้ยวเปรี้ยวนำเผ็ดนิดเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอยนางรมทรงเครื่อง180บาทนะคะก็จะมีน้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดเจียวนะคะหอมเจียวพริกขี้หนูสดกระเทียมมีผักชีแต่มาอย่างนี้ก็กินง่ายไงปกติจะมาเป็นตลับเราต้องมานั่งแกะโอ้ยตัวนี้ตัวอิ่มๆเลยอะใส่หอมเจียวใส่พริกเผาใส่น้ำจิ้มซีฟู้ดหอยนางรมหวานหอยเด้งปกติหอยนางรมไม่ค่อยชอบกินเท่าไหร่โอ้ยแต่อันนี้หอยหวานอะของสดมากอะปลากระพงทอดน้ำปลา350บาทน้ำราดนะคะน้ำจิ้มมีมะม่วงหอมแดงพริกขี้หนูอ
ปลานี่สุดๆอ่ะเนื้อสดมากเขาทอดน้ำปลามาก็จะมีรสเค็มๆแต่ปลาเนื้อปลาหวานแน่นเนื้อแน่นนะคะน้ำราดรสชาติเค็มเปรี้ยวเนื้อปลานี่ดีมากอ่ะไปเพลงแรกนี่จากพี่เบิร์ดด้วยละกันครับผมโอ้ยร้านนี้นะคะสดจริงตกจากบ่อแล้วยังไงวันศุกร์หน้าเจอกันนะคะช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยนะคะและต่ายจะหาร้านบรรยากาศดีๆอย่างนี้มาฝากอีกค่ะสวัสดีค่ะฟังเพลงกันต่อขอบคุณทุกยอดวิวที่เข้ามาดูไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแค่หนึ่งวิวก็ดีใจแล้วค่ะแล้วเราจะทำคลิปที่มีประโยชน์มาเรื่อยๆติดตามเจอกันคลิปหน้าค่ะ